ฮัลโหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับผมเต้เดอะแพชชั่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว AirPods Max ครับผมและนี่ก็คือเจ้าตัว AirPods Max นะครับผมซึ่งเป็นหูฟังที่ราคาแพงมากคือแพงที่สุดในชีวิตแล้วอะของเต้ครับปกติเต้จะใช้แค่ตัวเจ้า AirPods เนี่ยเป็น AirPods แบบรุ่น Gen 2นะปกติใช้แค่นี้แต่ด้วยที่ว่าเราอะเป็นคนที่ชอบทำงานเกี่ยวกับดนตรีด้วยเต้ก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาซึ่งเอาจำตรงในหูฟังบนโลกนี้มันมีหลายร้อยหลายยี่ห้อใช่ไหมซึ่งจะมีตั้งแต่แบบหูฟังมอนิเตอร์หรือแบบหูฟังที่ถูกปรับเสียงขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการฟังเพลงอยู่แล้วอย่าง Sony หรือ B&O หรืออะไรก็ตามแต่ที่พูดถึงมาอะไรเงี้ยครับแต่ที่เต้เลือกเจ้าตัว AirPods Max เนี่ยประเด็นแรกๆที่เราชอบเลยคือ Noise Cancelling หรือ Noise Cancellation ก็คือว่าเจ้าตัวเนี้ยมันหาไม่ค่อยได้ในหูฟังแบบทั่วไปคือใส่ปุ๊บทุกอย่างวิ้งหมดเลยก็คือแบบกลายเป็นเขาเรียกนะรูมโทนแบบสตูดิโอโดยชัดเจนแล้วมันมีอะไรที่มากับเจ้าตัว AirPods Max ในหูฟังในราคาประมาณ 19,900 บาทบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับเราจะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัว AirPods Max กันนะครับผมสภาพกล่องอะก็เหมือนกับตอนที่เราซื้อพวก MacBook Pro มาเลยนะคือบนกล่องอะมันก็จะมีตัวบอกให้ฉีกลงนะว่ามันจะเป็นแบบยังไงอ๋อนางก็จะเป็นแบบเลาะขอบพลาสติกออกให้แบบนี้เลยเขาก็จะมาพร้อมกับตัวหูฟังนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเคสของเขาอะที่ห่อกระดาษเอาไว้แบบนี้ของนางก็จะมีคู่มือของนางพอออกมาปุ๊บก็จะเป็นสายชาร์จเห็นไหมสายชาร์จตัวแบบ USB Type C to Lightning อะเป็นพอร์ต Lightning เลยสำหรับชาร์จตัวนี้นะครับในกล่องนะครับมันก็จะเป็นคู่มือปกติเลยครับสอนวิธีการใช้งานนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เราจะมาแกะกันทีละอย่างเลยดีกว่าข้างในก็จะมีเจ้าตัวหูฟังที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมระวังก็จะเป็นเคสหนังนิ่มๆอย่างนี้นะครับเอาไว้ใส่ตัวเจ้า AirPods Max นะครับเราชอบของเขาอย่างนึงคือด้วยความที่หูฟังอีกเจ้าตัว AirPods Max เนี่ยมันสามารถถอดออกได้อย่างเงี้ยมันสามารถถอดออกได้ใช่ไหมมันก็เลยจะดีต่อการแบบสมมติเราใส่ไปวิ่งเราสามารถเอาอีกเจ้าตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นแบบซิลิโคนหรือเป็นอะไรก็ได้คือมันสามารถถอดออกมาแล้วมันซักได้อะที่เราชอบตรงนี้คือมันสามารถถอดออกมาแล้วมันซักได้แล้วก็พอมันแห้งก็คือใส่กลับไปใหม่อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือสภาพของเขาโดยประมาณนะเอาละครับในเมื่อเราอันบ็อกซ์เจ้าตัว AirPods Max ไปแล้วเนี่ยเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเจ้าหูฟังอันนี้ในราคาประมาณเกือบจ่าย 20,100 บาทเอางี้แล้วกันมันดีขนาดไหนอ๋อเปิดเครื่องมานั้นก็จะปล่อยเป็นแสงไฟสีขาวเนี่ยออกมาตรงโต๊ะตรงก้นน่ะอู้ขึ้นมาเลยเริ่มต่ออ่ะแต่เสียดายนะมันไม่ได้ขึ้นสีมันนะว่าแบบอันนี้มันเป็นสีดาร์กอาร์ทสเปซเกรย์หรือเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขาวอะไรเงี้ยแต่เราชอบตรงนี้อย่างนึงคือมันปรับก้านออกมาได้เห็นปะมันสามารถยืดก้านออกมาได้นิดนึงสูงสุดคือเท่านี้นะนี่คือสุดแล้วนะแล้วก็เข้าไปอะไรเงี้ยทรงแบบร่วมสมัยอ่ะคือจะวินเทจก็ไม่ได้วินเทจจ๋าจะแบบเทคโนโลยีจ๋าก็ไม่เทคโนโลยีจ๋าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอตัวหูโฟมตัวนี้มันเป็นเมมโมรี่โฟมซึ่งพูดดังเกินไปเพราะว่าในหูมันเงียบมากฮัลโหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยไมค์แคนเซเลชันก็คือแบบมึงทุกอย่างได้ยินหมดเลยอ่ะโอ้พอเป็น Dolby Atmos แล้วแบบมันมีมิติของเสียง มันมีมิติของเสียงจริงๆอ่ะเต้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอะคูสติกอย่างของ Taylor Swift อะไรเงี้ยวิลโลแล้วกันเราลองเอาวิลโลมา
มาเปิดฟังในหูฟังตรงนี้แล้วกันรวมโทนดีมากอุ้ยมันดีมากคือเอางี้ด้วยความที่เขามี noise cancellation ใช่ไหมคือพนักงาน Apple เขาคอนเซิร์ตการออกเสียงนี้นะ noise cancellation ของ Apple เนี่ยมันตัดเสียงรบกวนได้แล้วทำให้เสียงในหูเรากลายเป็นรูมโทนกลมๆหนึ่งอันแล้วเขาจะจัดแจงพวกเครื่องดนตรีอะให้มันแยกชิ้นกันแบบเอาง่ายๆคือหูคนปกติฟังไม่ออกแต่หูนักดนตรีฟังออกเอางี้ดีกว่าคนที่แบบทำเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยฟังออกว่าแบบโอเคมิติมันอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังหรือจะเป็นวนรอบหรือจะอะไรแบบเนี้ยมันแยกออกได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็น่าจะเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ก็ลองอยากลองดู AirPods Gen 2โอเคไหนๆก็เอาน้องมารีวิวแล้วเราก็จะบอกละกันว่าโอเคสำหรับตัวเจ้า AirPods เนี่ยนะครับเจ้า AirPods ตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเทียบกับ AirPods Pro Max ด้วยราคาก็เทียบไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าประโยชน์ของเขาอ่ะเขามีประโยชน์ของเขาอยู่คือมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแค่ฟังเพลงมันทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างคือสำหรับคนที่ชอบต้องการฟังเพลงแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ iOS อุปกรณ์ของ Apple เนี่ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเป็นคนที่ต้องการเดินเล่นฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องการใช้หูฟังที่เป็นสายให้มันแบบยุ่งยากหรือแบบอะไรเงี้ยด้วยที่ว่าน้องมีขนาดกระทัดรัดกับเคสชาร์จนี่คือข้อดีของ AirPods แล้วหูฟังมอนิเตอร์ปกติล่ะนี่คือ Audio Technica M50X นะครับของเต้สภาพมันอาจจะเหมือนผีดิบนิดนึงเพราะว่าน้องตากแดดนานแล้วก็น้องลอกด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นหูฟังเก่าแก่มากที่เต้ใช้ทำเพลงมาตั้งแต่แบบยุคแรกเริ่มอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่หูฟังมอนิเตอร์ตัวนี้ครับมันเป็นหูฟังที่เอาไว้ทำเพลงอ่ะเขาก็จะมีความที่แบบรูมโทนก็จะอุ่นๆก็จะเป็นอะไรที่ถามว่าหูฟังมอนิเตอร์สู้ได้ไหม 50% สู้ได้ 50% พอเพราะว่าถึงแม้ว่าความน้องจะมีความเป็นหูฟังมอนิเตอร์แต่ว่าอย่าลืมว่าน้องไม่มี noise cancelling เขาเรียกว่าอะไรดีหูฟังพวกนี้สำหรับการทำดนตรีคือโทนเขาจะอุ่นก็จะอุ่นมากอะไรเงี้ยนะ AirPods Max อย่างแรกเลยนะที่เรารู้สึกการจัดการมิติเสียงโอเคไม่ใช่โอเคการจัดการมิติเสียงคือดีมากที่เราชอบคือรูปทรงมันไม่แก่ไม่คือมันร่วมสมัยใช้ตอนกี่ปีก็ยังแบบยังดูทันสมัยอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ข้อเสียของมันคือด้วยวัสดุที่มันเป็นอลูมิเนียมอะครับมันเป็นรอยง่ายซึ่งเอาอาจจะต้องสั่งเคสเอามาใส่เพื่อคุ้มครองน้องอีกทีหูฟัง AirPods Max คือทำลายทุกมิติของการฟังเพลงไปเลยหูฟังมอนิเตอร์ของฉันคือนอนไปนอนไม่ได้บอกว่าเจ้าตัว Audio Technica ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าด้วยราคาแล้วก็ความสามารถของมันนะมันของตัว AirPods Max เนี่ยมันดีมากคือถ้าเทียบฟังกันนะครับด้วยความที่มิติเขากว้างเขาเป็นห้องกลมๆให้เราเลยอะไรเงี้ยมันก็ดีไปแล้วหนึ่งอย่างแล้วพอยิ่งเขาโทนของหูฟังเขาว่ามันทำให้ดนตรีเคลียการที่มีเสียงดนตรีเคลียร์ก็คือแบบชัดเจนเลยโอเคฉันได้เลย 100% ให้ไปเลยสิทธิ์เต็มสิทธิ์ครับผมยังไงก็ฝากเจ้าตัว Unbox AirPods Max ด้วยนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้ผมเต้เดอะแฟชั่นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ Apple มีบริการรีฟันภายใน14วันหลังจากซื้อสินค้าไปนะครับผมเช่นอย่างเราเนี่ยซื้อ AirPods Max ไปแล้วเราไม่ชอบมันเถอะทะหรืออะไรเงี้ยเต้ก็สามารถเอามารีฟันกลับมาเป็นเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้าอื่นของ Apple ได้นะครับผม